สวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกับช่วงเที่ยวกับบีวันนี้นะคะบีก็จะพาไปทัวร์ฟาร์มขายต้นไม้นะคะหรือว่าเป็นร้านขายต้นไม้ที่สิงคโปร์นะคะไปดูว่าช่วงนี้ราคาต้นไม้ที่สิงคโปร์จะราคาแพงเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้กระแสของมอนสเตอร์ล่าก็กำลังมาแรงนะคะบีก็เลยจะลองไปดูว่าที่สิงคโปร์เขาขายแพงเหมือนที่ไทยหรือเปล่านะคะเดี๋ยว okay. ตอนนี้บีก็ใกล้จะถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนไปถึงร้านนะคะตอนนี้บีก็มาถึงร้านต้นไม้แล้วนะคะซึ่งก็คือข้างหลังบีเป็นร้าน Fun Forest and Nursery นะคะก็เป็นร้านที่ขายพันธุ์ไม้ต่างๆนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายของบีที่จะมาดูวันนี้ก็คือมอนสเตอร์ล่านะคะเดี๋ยวตามบีเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวก็จะสแกนก่อนเข้าไปนะคะเดี๋ยวบีก็จะใช้โทรศัพท์สแกนค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาร้านต้นไม้แล้วนะคะต้นแรกที่เจอก็คือเป็นอันนี้เลยค่ะรูปหัวใจนะคะราคา16เหรียญนะคะเขามีชื่ออยู่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะพันนี้นะคะบีอาจจะไม่ได้อ่านตัวออกเสียงไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะคะเนี่ยบีอยากปลูกต้นนี้ใส่ใบสักค่ะคุณผู้ชมมาดูราคามองไม่เห็นราคาโจ could you please see how much the tree up there เดี๋ยวให้แฟนดูให้นะคะว่าราคาเท่าไหร่พี่มองไม่เห็นแล้วค่ะแฟนบอกว่า12เหรียญ12เหรียญก็ประมาณ300บาทนะคะก็ราคาบีว่าก็อาจจะแพงกว่าบ้านเรานิดนึงนะเมื่อบีเช็คของบ้านเราต้นประมาณนั้นน่าจะ150นะคะไซส์ใบสักเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรขายอีกนะคะคือบีอ่ะไม่รู้เรื่องต้นไม้นะคะคุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมดูอันนี้มันคืออะไรอ่ะด่างสวยอยู่นะชื่อมันอยู่ตรงนั้นอ่ะชื่อก็มองไม่ชัดนะคะคุณผู้ชมเหมือนมันโดนน้ำแล้วมันก็ละลายเนี่ยถ้าใครแบบจะทำกำแพงนะเอาอันนี้ไปปลูกก็สวยคือบีเพิ่งจะมาเริ่มสนใจต้นไม้นะคะคุณผู้ชมสีชมพูสวยอ่ะมันชื่อว่าต้นอะไรอ่ะอันเนี้ยน่าจะ28นะคะต้นนั้น28ก็คูณ 22.5 เป็นเท่าไหร่ก็จะได้เงินไทยนะคะสวยค่ะใครที่ชอบแบบต้นไม้แบบนี้เหมือนบีนะคะคือมาดูได้เลยอันนี้หัวใจดูซิเขาขายเท่าไหร่คุณผู้ชม12เหรียญนะคะต้นนี้อโลคาเซียอเมซอนิก้านะคะ12เหรียญ300บาทค่ะต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะแอนเทียรัมไวท์นะคะ 15C สองเหรียญราคาเท่ากันนะคะตัวนี้ก็12เหรียญเนี่ยค่ะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าบีไม่ได้ใช้แบบว่าเซลฟี่กันสั่นนี่มีอันนี้ด้วยเอาไว้ห้อยคุณผู้ชมอันนี้ก็สวย22ดอลลาร์เนี่ยนี่ต้นลิ้นมังกรบ้านเรานะคะดูราคาสิราคาเท่าไหร่ลิ้นมังกรโอ้26เหรียญนะคะเนี่ยค่ะกระถางนี้26เหรียญก็อันนี้ใส่ใบสักที่บีอยากได้
แต่ไม่รู้แฟนจะให้ปู่หรือเปล่านะกำลังโน้มน้าวใจอยู่ไม่มีราคาอันนี้นี่กำลังออกไอเล็กๆ เลยอันนี้ต้นแบบจิ๋วนะคะไซใบสับจิ๋วนี่มามอนสเตล่ากระถางใหญ่ใบเขียวคือบีไม่มีความรู้มากนะคะบีก็มาถ่ายแบบให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะคุณผู้ชมต้นนี้40เหรียญประมาณ 1,000 บาทนะคะเนี่ยค่ะ 1,000 นี้ผู้ชมมาดูต้นนี้นะคะสวยมากคือใบแบบสวยอะคือน้องเขากำลังแตกใบแตกหน่อออกมาตรงนี้ด้วยนะคะแต่นี่บีไม่เห็นชื่อไม่รู้เขาชื่ออะไรสวยอ่ะนี่ก็สวยใบคล้ายๆไซเบสักมีนี่ด้วยอันนี้กระถางนะคะไปดูว่ากระถางเขาขายเท่าไหร่กระถางนี้25เหรียญ นะคะคุณผู้ชมดูกระถางเล็กเท่าไหร่อันนี้7เหรียญเล็กสุดเท่าไหร่เล็กสุดไม่มีราคาเลยนี่10เหรียญ นะคะถ้าปลูกกระถางแบบกระถางดินแบบเนี้ยมันจะเย็นนะคะคุณผู้ชมมันจะทำให้ต้นไม้เราเย็น yes. แต่ถ้าเป็นกระถางพลาสติกมันก็ไม่ทำให้ต้นไม้เราเย็นอันนี้18เหรียญก็สวยนะนี่อันนี้มีสีทองว้าว25เหรียญค่ะตัวนี้สีดำก็สวยดูดูกระถางใหญ่เท่าไหร่40เหรียญประมาณ 1,000 นะคะกระถางนี้คุณผู้ชมนี่ยกไปไว้ในบ้านนี่สวยเก๋ใส่ใบสักนี่40เหรียญนะคะนี่น้องเขางอกมาใหม่แล้วคือตอนนี้ยังไม่เห็นด่างสักต้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีแต่มอนสเตล่าธรรมดาที่เป็นใบเขียวแต่ด่างดียังไม่เห็นนะนี่เขาก็มีเป็นพวกดินพวกเนี่ยค่ะกาบมะพร้าวบดละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมะพร้าวสับนี่นั่นเป็นดินปลูกนะคะโอ้ยคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกอะไรนะยางนาอินเดียหรืออะไรสักอย่างอ่ะต้นใหญ่มากคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูดูสิความสูงเขาสูงกว่าบีนะคะบีสูง156อันนี้อ่ะน่าจะประมาณ170เลยอ่ะดูต้นเท่าไหร่โห150บาทค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะชื่อภาษาอังกฤษน้องเขา105ไม่ใช่150บาท150เหรียญสิงคโปร์นะคะโอเคอ๋อคุณผู้ชมมีอีกฝั่งนี้นี่เลยค่ะนี่น้องเขาก็กำลังมีใบอ่อนแตกขึ้นมานะคะนี่เท่าไหร่อ่ะไม่มีราคาเลยนี่ไม่มีราคาติดเลยเนี่ยค่ะมีอีกฝั่งนี้อันนี้ก็150สูงมากนี่นะคะ150คุณผู้ชมมันมีหลายร้านนะคะเดี๋ยวบีก็จะพาเดินๆดูก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะร้านที่นี่ก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็พอเดินได้ก็ใส่เสื้อที่มันระบายอากาศมาเดินนะคะโอเคบีก็มากับแฟน2คนนะคะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมก็จะได้ดูกันเต็มๆไปเลยใครที่รักต้นไม้ก็จะได้ฟินๆนะคะนี่นี่ต้นเท่าไหร่เดี๋ยวบีให้ดูราคานี้25เหรียญนะคะคุณผู้ชมคือบีอะไม่รู้
ชื่ออะไรนะคะบีก็จะถ่ายให้ดูเป็นชื่อที่เขาติดไว้เพราะบีไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้กำลังจะศึกษากำลังจะมาลองเล่นนะคะโอ้ตรงนู้นก็มีแบบต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นโรงที่เขาพอปลูกเนี่ยค่ะก็มีปุ๋ยมะพร้าวนู่นนี่นั่นเขาไว้พอปลูกนะคะสะอาดสะอ้านค่ะมีสวนเล็กๆนะคะอย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวบีให้ดู25เหรียญนะคะอันนี้75เหรียญนะคะอันนี้Bird of Paradise นะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยด่างด่างตรงลำต้นแต่ไม่รู้ใบจะด่างไหมนะเนี่ยชื่อเขานี่150นะคะดูต้นเดี๋ยวบีให้ดูเนี่ยค่ะสูงประมาณหน้าอกของบีนะคะต้นนี้เนี่ยมีต้นเล็กด้วยต้นนี้75เหรียญนะคะกล้องก็สะท้อนแสงนะนี่ใครที่ชอบเรายังไม่เจอมอนสเตียร่าด่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆ You think can we walk there? เนี่ยค่ะเขามีโต๊ะไม่รู้ว่าแต่ก่อนเป็นร้านอาหารหรือเปล่าเขามีโต๊ะหรือว่าเขาขายโต๊ะนี่ค่ะโอ้กระถางแบบว่าพลาสติกนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นกระถางแบบเป็นปูนก็มีนะคะเนี่ยที่เขาเอามาพ่นสีสีขาวสีดำดูราคานะนี่35นะคะสีดำสีขาว38เหรียญนี่ดูอันนี้เท่าไหร่นี่60อันนี้เหลี่ยมนี่38กลมข้างบน60ใครชอบแบบสไตล์จีนแจกันมีหรือว่าจะเป็นแบบทรงนั้นเท่าไหร่อันนั้น 47.52 นะคะมีหลากหลายรูปทรงเลยเนาะให้เลือกน่าจะเอามาจากจีนนะพวกเนี้ยไม่งั้นก็พวกอินโดมาเลยนี่ก็สวยสีดำ70เหรียญโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันนะคะคือมันมีร้านติดกันประมาณ 3-4 ร้านตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นร้านที่1นะที่บีมาดูโอเคโอเคนะเอ้า cannotเดี๋ยวเราไปดูร้านที่2นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววีหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะคะ